สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับเมื่อเช้านี้ผมได้ออกคลิปนะครับก็เป็นการวิพากษ์แบบผิวเผินนะครับต่อการออกแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกของท่านเลขาเสรีไทยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงหึ่งนะครับก็เลยอยากจะลองทดสอบเครื่องอีกทีนึงว่าทำไมมันถึงหึ่งนะครับก็เข้าใจว่าเอาลำโพงมาอยู่ใกล้เกินไปตัดลำโพงออกนะครับตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องมุมมองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ประเทศฮ่องกงของนะครับผู้ก่อตั้งเสรีไทยท่านหนึ่งนะครับดร.สุไนจุลพงศธรนะครับ ลองไปดูว่าท่านพูดอะไรแล้วก็มีสาระอะไรซึ่งควรจะนะเก็บเอามาเป็นประเด็นพูดคุยกันนะครับท่านบอกว่าในโอกาสวันชาติจีนขอเสนอมุมมองกัน ขออภัยครับ ลืมทานน้ำขอเสนอมุมมองการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องฮ่องกงว่าเป็นอันตรายต่อจีนและมีผลกับไทยที่นับวันจะอยู่ในค่ายจีนจนแกะไม่ออกและบอกความจริงของยุคสมัยที่เกี่ยวข้องกับไทยที่น่าสนใจมากดังนี้นะครับ 1. ระบบปักกิ่งได้แสดงบทบาทที่ล้าหลังเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่สุดส่งผลให้เป็นผู้ร้ายของโลกนับตั้งแต่การสังหารประชาชนที่เทียนอันเหมินและภาพพจน์นี้จะกัดกร่อนรัฐบาลปักกิ่งที่มีขนาดใหญ่แม้ไม่พังง่ายแต่จะง่อยเปลี่ยทางการเมืองในการแข่งขันการนำกับโลกตะวันตกครับอันนี้เป็นประเด็นที่นะผมเห็นตรงกันนะครับว่าในประเทศจีนนั้นวันนี้เนี่ยประเทศจีนมันใหญ่มากครับแล้วระบบแบบพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมันมีปัญหานะตรงที่มันเป็นการรวบอำนาจแล้วก็มันจะปิดกั้นการพัฒนานะครับและโดยเฉพาะยิ่งถ้าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและก็หลักประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องเป็น2วัลลีนะครับซึ่งมีความสำคัญแล้วก็เป็นวัลลีแห่งยุคสมัยนะครับทุกประเทศเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ไปอิงอยู่กับเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถ้าประเทศใดนะพยายามจะฝืนโดยทำตัวผิดหลักเหล่านี้ก็จะเป็นที่ครหานินทาแล้วก็ถูกนะครับไอโซเลตนะครับไม่มีการคบค้าสมาคมโดยสังคมโลกส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้ความร่วมมือกันตรงนี้นะครับก็จะยิ่งนับวันจะมากขึ้นนะครับในเชิงการเมืองก็สู้กับทางตะวันตกนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายยังไงเสียเนี่ยจีนก็คงนะครับคงจะต้องรู้แล้วว่านะครับการจะไปยืนอย่างนี้เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็โอกาสต่างๆหรือจะสร้างขึ้นมาเป็นสงครามเย็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งต้องคิดหนักนะครับถ้าจะมาแข่งกับโลกตะวันตกเนี่ยเป็นสงครามเย็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผลเสียมากกว่าผลได้แล้วรัฐบาลคนจีนเองโดยวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ต้องถือว่าเขาไม่นิยมการรบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายเป็นเรื่องที่นะเขาพยายามจะทำกันซะมากกว่าขออนุญาตนะครับโทรศัพท์เข้ามาครับครับขออภัยนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาก็มาถึงข้อ2นะครับทำให้เราได้คำตอบว่าทำไมรัฐบาลปักกิ่งจึงกอดคอกับพม่าในอดีตที่คนทั้งโลกต่อต้านและเป็นเจ้าแรกที่ส่งทูตไปรับรองการยึดอำนาจของไทยทุกครั้งตั้งแต่รัฐประหาร19 กันยา 49จนถึงคสช.ในขณะที่รัฐบาลกลุ่มตะวันตกไม่เอาด้วยชัดเจนว่าโลกหลังสงครามเย็นขีดเส้นแบ่งอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการพระเอกกับผู้ร้ายทางการเมืองแล้วนี่คือระเบียบโลกใหม่เนี่ยเติม New World Order ไปด้วยนะครับแต่ระบอบปักกิ่งกับระบอบไทยไม่สนนะไม่สนใจพร้อมจะเป็นผู้ร้ายกอดคอจมน้ำด้วยกันก็เป็นข้อสังเกตที่นะถูกต้องนะครับผมคิดว่าเห็นด้วยนะครับต่อเชื่อมมาจากข้อ1เนี่ยสายสัมพันธ์ของจีนนั้นในเชิงการค้าในเชิงอิทธิพลในจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะพม่าหรือไทยหรืออะไรอย่างนั้นครับไปทั่วโลกครับในเชิงเศรษฐกิจนั้นมันแยกไม่ออกนะครับเขาทำมาหากินได้ทั่วโลกแต่ว่าเขาเองนะครับใช้ประโยชน์จากทุกที่ที่เขาสามารถจะใช้ได้พลเมืองที่มันเยอะทรัพยากรที่มันนะจำกัดแล้วความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพงทองถ่ายสินค้านะครับก็ถือว่ามีมากนะพอมากปุ๊บเนี่ยก็ต้องกระจายไปตามประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทราบได้ว่าอิทธิพลของจีนนั้นเข้าไปในเวียดนามนะครับลาวเขมร
กัมพูชานะครับแล้วก็พม่านะครับแม้กระทั่งอเมริกานี่นะครับอิทธิพลของจีนเนี่ยน้อยเสมอไหร่ครับสินค้าที่ผลิตต่างๆอเมริกาก็ได้เปรียบจากนะครับ surplus ที่นะสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้เนี่ยก็ได้มาจากการที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ไปลงทุนผลิตกันที่ประเทศจีนแล้วส่งมาให้คนที่นี่ได้ใช้มันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์นะครับนี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็แปลว่ากระแสจริงๆกระแสที่อ้างตัวจะเอาไปเป็นเผด็จการนั้นนะแบบจีนนั้นแบบจีนรัสเซียวันนี้ก็ฝืนกระแสโลกไม่ได้นะครับก็ต้องมันก็ต้องทำมาค้าขายต้องรู้ต้องกินวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับคนที่นะมาติด iPhone ติดสินค้าหรูเนี่ยพี่น้องมันมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของธรรมชาติตรงนี้นะฮะมันเป็นไปทั่วโลกนะครับมันเป็นสันดานของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ว่านั้นเถอะเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์อีกแป๊บนะครับครับป๊อปพิล่าครับก็มีเรื่องนิดหน่อยนะครับก็คุยกันไปสั้นๆที่จริงไม่ยาวนะครับก็กลับมาที่ประเด็นนี่แหละนะครับที่3เลยแล้วกันนะเข้าไปประเด็นที่3นะครับว่าตอนนี้มันเป็นสันดานของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันต้องพัฒนาไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปกอดคอกันเนี่ยนะไม่สนชาวโลกเนี่ยมีแต่จะโดนนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องการโดนเนี่ยมันหนึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณจิตสำนึกใหม่ของโลกใหม่ที่ต้องเป็นประชาธิปไตยและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน2เนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าการขายด้วยเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็คงนะก็คงจะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่ว่าจะไปฝืนทางตะวันตกนี่ฝืนยากไปฝืนชาวโลกฝืนยากนะครับแล้วจีนเองรัสเซียเองวันนี้ก็อยู่ในสภาพที่นะครับต้องพึ่งชาวโลกอยู่เยอะเพราะนั้นก็นะต้องจับตากันต่อไปนะครับข้อ4ข้อ3เนี่ยนะครับดร.สุนัยท่านบอกว่าทำให้เราได้คำตอบว่าทำไมหลังยุคสงครามเย็นราชสำนักไทยจึงแนบแน่นกับระบอบปักกิ่งมากกว่าโลกตะวันตกครับแน่นอนครับเพราะว่าโลกตะวันตกนั้นเขาเป็นประชาธิปไตยนะแนวทางต่างๆมันไปทางนั้นเรื่องผลประโยชน์เรื่องแรงต่างเนี่ยถ้าจะคุยนะก็ต้องคุยเผด็จการนั้นง่ายที่สุดนะครับต้องเผื่อหรือเผื่อขาดไว้นะครับว่าถ้าเกิดทำร้ายประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็มีที่หลบที่ซ่อนนะครับโลกตะวันตกเขาไม่ให้หรอกนะครับนะแต่ไม่ได้แปลพวกนี้ไม่เอานะครับมันก็ไปวางรากวางฐานไว้หมดสวนน้ำสเปนนะครับเห็นว่าองค์หญิงองค์เล็กตอนนี้ก็ไปอยู่ที่แคนาดาแวนคูเวอร์ใช่ไหมนะครับก็เห็นว่าขนสมบัติอะไรกันไปเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่ม G8 นะครับท่านดร.สุนัยพูดต่อว่าที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนและมีบทบาทต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและจะมีผลกระทบต่อไทยแน่นอนก็คือนะครับเรื่องของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนครับคนที่ผลักดันอยู่แล้วก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นโลกนะประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาเกิดนะเหมือนกับที่ EU เนี่ยเขาบอยคอตสินค้าไทยหรือว่ายกเลิกการให้อภิสิทธิ์สินค้าไทยขึ้นมานี่ยุ่งนะครับยุ่งนี่ขนาดนะตอนนี้ยังไม่ได้กระชับอะไรเข้ามามากมายเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดไปยืนข้างจีนเนี่ยจะพึ่งจีนประเทศเดียวเนี่ยโอ้โหฐานอำนาจเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไม่ว่าตระกูลหลายตระกูลนะครับมันไปผูกโยงกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องนะความสุขความเจริญใจนะครับการท่องโลกเนี่ยมันก็คงจะให้ไปเฉพาะที่จีนกับรัสเซียเนี่ยคงไม่ไหวนะครับนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวทีนี้กลับมาที่ฮ่องกงท่านบอกว่าฮ่องกงคือศูนย์การค้าใหญ่ของเอเชียตะวันออกและอาเซียนซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดการเงินนะครับตลาดหลักทรัพย์และทองคำดังนั้นหากปักกิ่งยืนยันที่จะหักดิบฮ่องกงเชื่อว่าจะเกิดผลกระทบกับไทยหนักกว่าประเทศอื่นเพราะไทยต้องสุดหนักกับวิกฤตการเมืองปลายราชการระบอบการปกครองสั่นคลอนแคลนอย่างที่สุดนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลรุนแรงต่อการรุนแรงต่อการพังทลายที่คสช.จะควบคุมไม่ได้ส่วนจะเหมือนวิกฤต2540หรือ2472ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับเอาละเสนอมาด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องและประเทศชาติอย่าประมาทมองวิกฤตฮ่องกงนะชินชาเหมือนที่เราอยู่กับความเลวร้ายในไทยจนไม่รู้สึกตัวนี่เป็นการเตือนพี่น้องนะครับเป็นการเตือนพี่น้องว่ากระแสโลก
เป็นกระแสที่เน้นประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนไทยกำลังไปหลงนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไปหลงตามหรอกเพราะว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นมานานแต่วันนี้จะหาพวกแต่ไปเข้าพวกผิดระวังให้ดีครับเพราะว่าเรื่องกลไกเศรษฐกิจโลกวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระเทือนกันไปหมดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานี่แหละตัวประเทศเล็กๆนี่จะกระเทือนหนักนะครับก็เป็นข้อฝากข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับขอบคุณท่านดร.สุนัยนะครับไม่ได้อภิปรายในสภาท่านก็มาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์นะครับท่านก็พยายามจะทำตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในช่วงที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณฝากความขอบคุณไปยังท่านด้วยนะครับพี่น้องที่นะครับอยู่ในประเทศไทยก็คิดให้ดีนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องทรัพย์สินเงินทองของท่านนะครับไอ้ตระกูลที่มันร่ำรวยเนี่ยถึงยังไงเนี่ยเสียเงินที่อยู่ในประเทศนะครับแต่เขายังมีในต่างประเทศซ่อนไว้อีกเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็คงจะขนกันแบบไม่จบไม่สิ้นแล้วครับนะครับแต่พวกเราที่ต้องอยู่ในประเทศชะตากรรมนั้นก็จะต้องวนว่ายอยู่กับเรื่องเลวร้ายอย่างเงี้ยนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งนะครับเอากระดูกมาแขวนคอนะครับเอาสิ่งเน่าเหม็นมาใส่จมูกมายัดจมูกให้เราตลอดเวลานะครับแต่ว่าหลายส่วนก็ยังไม่สำนึกนะพี่น้องหลายคนเนี่ยนะที่อยู่ในตระกูลที่พอมีพอกินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็นะครับมองไม่เห็นคำว่าประชาธิปไตยนะครับยินดีที่จะสนับสนุนระบอบเผด็จการเพียงเพื่อนะให้ทุกอย่างนั้นออกมาตามความเชื่อของตัวเองนะครับให้เข้าใจโลกซะหน่อยนะครับถ้าเมื่อเข้าใจโลกแล้วก็จะได้เข้าใจปัญหาเมืองไทยที่แท้จริงแล้วจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขนะครับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อไปนะครับก็วันนี้ผมเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆมานะพี่น้องนำเสนอไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่ว่าต้องขอบคุณความคิดของนะดร.สุนัยที่ได้ชี้ให้เห็นถึงนะความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนี้กับข้อเตือนใจให้กับพี่น้องไทยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ